It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Has tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. You. I know that something special made me think about you. About you, 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 you. About you, 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 you. สวรรค์นะคะอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองเนาะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าเราพายเรืออยู่จ้าชนชนเร่งชนชนไอ้เจ้าไอ้เอ็ม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 ไอ้เจ้าเฮ้ยปล่อยเป็นไงนี่ตัวเองยังเล่นพายไม่ได้เลยโอเคก็ตัวเองชนตัวเองต้องถ่ายกับล่างโอเคก็ทุลักทุเลกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูหลังข้างหน้านะนี่เฮ้ยถ้าเรามองพี่หลังหน้านนี่ก็คือน้องน้องน้องของเรานะคะมาด้วยกันในทริปนี้นะคะเจ๊พายโอเคกลัวมากอ่ะเจ๊พายดีอ่ะตัวเองเจ๊เจ๊ต้องไปข้างนู้นเหมือนกันไปเจ๊เจ๊ไปเป็นโอเคก็จะเป็นต้นน้ำนะคะเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำใช่ไหมเจนนี่น่าจะเป็นแม่น้ำก็ก็เส้นทางก็จะเป็นทางธรรมชาตินะคะจริง
ก็จะมีต้นไม้นะคะที่เป็นต้นที่แบบเขาก็มีป้ายบอกนะคะว่ามันคือต้นอะไรอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออย่างข้างหน้าของเราก็คือต้นชมพู่น้ำนะคะนี่นะเขาก็จะบอกนะคะว่ามันคือต้นอะไรนะคะกับฉันเองนะท่านอาจารย์เนอะนั้นอามุมไม่ต้องหาสุขอบสดชีฉันนั้นเป็นอันดันนี้อยากอีกอ่ะนอร์พอนุสุนกันอีเฮก็ได้ซะแม่บอลยา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 ยอันนี้ก็จะเป็นมีลูกศรชี้นะคะตลอดเส้นทางนะไม่ต้องกลัวหลงนะคะแต่ถ้าพายไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็บอกเขาได้นะคะเขาก็จะอาจจะมีคนพายให้นะคะเดี๋ยวดูคนพายด้านหลังกันบ้างเนาะในลำหนึ่งอีกลำหนึ่งหายไปหายไปแล้วค่ะน่าเห็นตอนแรกก็ปิดก็มันเป็นเรือแบบเรืออะไรนะเจอันนี้เขาเรียกแคนูหรือว่าคายักไม่รู้เหมือนกันเจดูข้างหน้าด้วยเจชนชนโอเคเดี๋ยวดูเส้นทางด้านหน้าดีกว่านะคะที่เขาก็จะมีลูกศรบอกเนาะจอดรอจอดรอโอเคจอดรอน้องๆ นะคะน้ำด้านล่างนะคะจริงๆมันใสนะแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยมันมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะดูฝั่งนี้กันบ้างเป็นทานน้ำธรรมชาตินะคะทุกคนน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสเลยทีเดียวนะก็จะมีต้นไม้นานาชนิดเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอำเภอพระแสงนะคะเจจะเข้าป่าแล้วเจอุ้ยมันจะพายยากหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยถนัดนะคะพายเรือกันสักเท่าไหร่นะคะก็จะพายยากหน่อยนี่สถานที่แห่งนี้นะคะชื่อว่าอ่างน้ำผุดนะคะก็เดี๋ยวดูไทม์แลปกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาประวัติหรือว่าความเป็นมาเล็กๆน้อยๆนะคะมาภาคเสริมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะโอเคผุดบางสวรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2558โดยมีจุดเด่นเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติป่าต้นน้ำที่มีอ่างน้ำผุดที่ผุดจากใต้ดินมากกว่า 10,000 จุดจนดูเหมือนกับ
น้ำกำลังเดือดซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำและพายเรือชมธรรมชาติป่าพลุในช่วงหน้าร้อนโอเคทุกคนคะพอเข้ามาข้างในนี้ก็อากาศก็จะเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็น้ำก็จะใสขึ้นเนาะด้านในเนี่ยนะคะเขาก็เคลมเอาไว้นะคะว่าจะเจอกับสถานที่ที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินนะคะอยู่เบื้องล่างนะคะก็ถ้าน้ำใสเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะแต่ถ้าน้ำขุ่นน้ำไม่ใสก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะนั่นไงเคยเคยมันไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนเคยข้างหน้าหนูพูดเยอะมากเลยอย่าพายลึกเลยชัดมากนะคะทุกคนแต่ว่าในกล้องมองไม่ค่อยเห็นเลยตรงขาวๆก็คือตรงที่น้ำมันผุดขึ้นมานะคะเห็นไหมคะโอ้ยอันนั้นชัดมากเลยนั่นเห็นไหมคะชัดมากแถวนี้ชัดมากนี่ตรงนี้ก็มีเนาะอ่างน้ำผุดแล้วนะคะแล้วนี่ถ่ายกล้ามแดนเลยถ่ายรูปไว้ทีถ่ายรูปไว้ทีเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวจะรับกันกับฉันในเกม나타나죠너난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야기가널보는순간이해가됐어매번야야야야야불러널야야야야내맘을고백하려고타이밍만보는나그런나를넌보며왜그러냐고묻네너때문에อ่างน้ำผุดบางสวรรค์ตั้งอยู่ในป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติบนพื้นที่179ไร่มีลักษณะเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่จากธรรมชาติที่มีความใสสะอาดจนมองเห็นผืนทรายที่อยู่ด้านล่างโดยมีความลึกไม่มากนักประมาณ 80-180 เซนติเมตรโดยทั่วบริเวณแอ่งน้ำจะมีตาน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินผ่านทรายละเอียดจำนวนมากจนดูคล้ายกับทรายที่กำลังเดือดซึ่งถือว่าเป็นจุดขายที่มีความสวยงามของอ่างน้ำผุดส่วนบริเวณแอ่งน้ำเต็มไปด้วยสาหร่ายหางกระรอกฝูงปลานานาชนิดและผืนทรายขาวละเอียดเมื่อเหยียบลงไปบริเวณตาน้ำผุดทรายก็จะดูดท
้าจมลงไปประมาณ 5-10 เซนติเมตรแต่ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพายกลับกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเอาเรือไปเก็บเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคลิปหน้าพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ